็นอย่างไรบ้างคะน้องปัดและท่านผู้ชมวันนี้คงมีความปลื้มปิติและอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะคะท่านผู้ชมคะคนเรามีทั้งความสุขและความทุกข์ปะปนกันไปเมื่อเรามาที่วัดหงทองแห่งนี้เราควรนำความทุกข์ทิ้งลงทะเลแห่งนี้ไปค่ะเก็บความสุขเก็บธรรมะเก็บความสงบเงียบเพื่อทำให้เราเกิดความสุขกายสบายใจและดำรงชีวิตไปตามทำนองคลองธรรมต่อไปค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขออนุโมทนาบุญกับคณะกองทัพธรรมธรรมยาตราที่ร่วมเดินทางมากับเราในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ